นายกรัฐมนตรีคันนอตส่วนราชการครับเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนต้องหมดกว่า9000 900, แสนล้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทยครับเดี๋ยววันนี้นะครับนางสาวแพทองทานชินวัฒนานายกรัฐมนตรีนั้นได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงนะครับที่กระทรวงการคลังแล้วก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยในวันนี้นี่นะครับเจอปัญหาลุมเล้าหลายด้านโดยเฉพาะปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานและความท้าทายใหม่ๆนะครับ ดังนั้นต้องแก้ไขปัญหาที่สะสมครับก็จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจไทยให้กับประเทศได้ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้านะครับและก็สร้างการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นด้วยการใช้จ่ายของภาครัฐตนเองนะครับโดยงบลงทุนในปี68มีมูลค่า9.6แสนล้านบาทมากกว่า5%ของ GDP ของทั้งประเทศก็ขอช่วยกันผลักดันเบ็ดเงินนี้ทุกบาททุกสตางค์ลงสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจต่อไปนะครับ กระที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหะวชิระรับข้อเสนอธนาคารพาณิชย์ในการขอลดเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงินที่เราเรียกกันว่า FIDF นะครับแลกกับการยกเว้นดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้เป็นเวลานาน3ปีตามมาตรการแก้ดีครัวเรือนนะครับซึ่งจะประกาศเร็วๆนี้และกล่าวว่าเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่กระทรวงการคลังนั้นรับได้และถ้าเป็นการทําเพื่อประชาชนโดยแท้จริงครับ